สวัสดีครับท่านผู้ชมวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันพระตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ปีมะโรงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นวันพระใหญ่ประจำเดือนนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญเนื่องจากว่าเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเป็นวันเพ็ญเดือน10ซึ่งวันนี้พี่น้องชาวพุทธทั่วทุกภาคนะครับโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยก็จะยึดถือประเพณีทำบุญข้าวสากข้าวสากก็คือข้าวที่นำมาห่อใส่ใบตองแล้วก็นำไปถวายพระนะครับเมื่อพระรับเรียบร้อยแล้วก็เอาไปโปรยตามท้องไร่ท้องนาช่วงนี้เป็นช่วงที่ข้าวกำลังตั้งครรภ์ที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าข้าวกำลังตั้งท้องนะครับเตรียมที่จะออกรวงซึ่งการทำบุญเดือน10นี้หรือว่าบุญข้าวสากนี้เพื่อทำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาบรรพบุรุษทำเพื่อถวายเจ้าที่เจ้าทางปู่ตาตามท้องไร่ท้องนานะครับรวมถึงเปรตสัมภเวสีทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่อยู่ร่วมกันกับเราแม้จะต่างพบต่างมิติกันเมื่อเราการทำบุญนั้นสามารถที่จะสื่อถึงกันได้ด้วยการทำบุญการทำบุญกยาศาสตร์นี้เป็นประเพณีของชาวอีสานที่สืบทอดกันมาช้านานพร้อมกับการกำเนิดของพระพุทธศาสนานะครับประเทศไทยเขาจะเรียกว่าฮีด12คอง14ก็คือการทำบุญทั้ง12เดือนแอดมินเคยนำเรียนท่านผู้ชมแล้วในหลายๆคลิปเดือน1บุญอะไรเดือน2บุญอะไรนะครับซึ่งทั้งนี้การทำบุญก็จะขึ้นอยู่กับวิถีของชาวบ้านทำไร่ทำนาเดือน10นี้ก็เป็นช่วงของเดือนการตั้งครรภ์ของข้าวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวนาชาวบ้านเรานะครับก็นำข้าวสากไปโปรยไว้ตามท้องนาเอาห้อยไว้ตามต้นไม้กิ่งไม้ให้บรรพบุรุษให้ผีตะปูตาที่เฝ้าท้องไร่ท้องนาหรือให้เปรตสัมภเวสีต่างๆที่เร่ร่อนมารับเอาในช่วงเดือนนี้นะครับก็จะได้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลเราข้าวกล้าก็จะได้อุดมสมบูรณ์วันนี้ชาวบ้านเข้ามากันคึกคักเลยทีเดียวนะครับชาวบ้านม่วงตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครก็คือบ้านที่หลวงตาได้จำพรรษาอยู่นั่นเองหลวงตาไม่ได้ไปรับกิจนิมนต์บิณฑบาตที่อื่นนะครับหลวงตาบิณฑบาตที่นี่ชาวบ้านก็มาร่วมทำบุญข้าวสากกันคึกคักกันเลยทีเดียวหลังจากทำบุญเสร็จเรียบร้อยฉันภัตตาหารเสร็จเรียบร้อยหลวงตาก็เดินทางไปลงพระอุโบสถนะครับวันนี้ก็วัดบ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครหลวงตาก็ได้มอบหมายให้คุณฝ้ายและก็ศิษยานุศิษย์ไปออกโรงทานวันนี้ก็มีมากมายแอดมินก็จะทำคลิปอีกคลิปนึงนำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันก็จะดูได้ดูกันจุใจในทีเดียวว่าแต่ละโรงทานนั้นมีอะไรบ้างหลวงตาได้มีเมตตาให้ศิษยานุศิษย์นะครับไปออกโรงทานกันเพื่อถวายภิกษุรูปอื่นๆที่เดินทางมาจากทางไกลแล้วก็จัดเลี้ยงญาติธรรมพี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญซึ่งในวันพระนี้พี่น้องก็จะมากันมากมายและเป็นวันพระที่สำคัญเป็นวันพระ10ค่ำนะครับถือว่าเป็นวันบุญข้าวสากเราก็จะได้ร่วมรับชมกันวันนี้เราจะได้มาร่วมกันรับศีลรับพรถวายภัตตาหารกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธกันยาวๆนะครับแล้วก็รออีกช่วงค่ำๆก็จะได้ติดตามชมบรรยากาศการเดินทางลงพระอุโบสถของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธเราจะได้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณฝ้ายที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ
ตัทียัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิสารนังคัมมานังนิพพังอะมะนังมะเตนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะนาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสามีชีวิตชาติราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมีระยะมชักประมาปตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุรามีระยะมชักประมาปตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขะติยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติยันติทัศมาที่เราโสทัพสาธุนาเพนาอุปกัปปะเตการที่ได้หนูที่ได้รับในโลกนี้จอมสมุทรประโยชน์ที่ได้รับนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นจิตกรรมปณิธานเสมอขออิทัพโพธิราชกราบนาแล้วตั้งใจแล้วจิตเมวัสมิสัตว์ก็จงสำเร็จคอยสัพพันสัพเพปุเรนสุสังกัปปาขอความดำริทักทวงจงเช่นนี้จันโดยปนารสโยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมันโชตินาโยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยปัญญินดีสัพพีติโยวัชันโตความสลายและความสมบราชไปสัพพะโรโควินาสัตโตโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตวะทันตรายโยทันตรายมีแก่ท่านโยคีทีกายุโกภาวะท่านจบเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอัพพิวาทนาเสรีสานิจาพุทธาปัจจายโนจัตตารโรธรรมวจันติอายุพโนสุขังพลังตันติประการแก่โยวันนาสุขาพลาย่างเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจภาวะคือสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจะมีแก่ท่านราคันคือสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาสวัสดีพระวันสุเทขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเช้า